ใจที่โอให้มาทำขนมที่ฮิตมากคือเราเนี่ยก็เป็นเหยื่อในซึกเอาไหม เราเนี่ยเป็นเหยื่อคนดูใน Squid Game คือเราดูแล้วติดมากเราดูแบบ3วันจบแล้วไงต่อช่วยพูดเลยว่านี่คือช่องของเรานั่นแหละคือ Squid Game อ่ะสนุกมากนะคะแล้วก็ช่าเล่น TikTok แล้วช่าเห็นแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับ Squid Game เยอะมากนะคะแล้วก็ใน YouTube อ่ะยังไม่ค่อยมีเยอะเท่า TikTok ช่าก็เลยอยากจะมาทำในช่องของเรานะคะเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดเผยอันนี้คืออีกเรื่องนึงที่เราดูเราชอบมากนะคะ Money Heist ใครดูแล้วเม้นบอกเลยนะคะไม่คือเรื่องของเรื่องอ่ะช่าสั่งชุดนี้มาเพื่อที่จะแบบคอสเพลย์ Money Heist แต่ว่าพอเราดู Squid Game อ่ะเขาใส่ชุดเดียวกันก็เลยสามารถเอามาใส่ได้เดี๋ยววันนี้ช่าจะใส่ชุดนี้นะคะจะเป็นผู้คุมพี่โดทําน้ําตาลแต่ว่าอยู่ต้องเขียนหน้านะไม่เขียนเป็นโอเป็นสีเหลืองก็คือวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมดาลกานะไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกมั้ยนะเป็นขนมน้ําตาลของเกาหลีซึ่งจริงๆที่เกาหลีอ่ะคนที่ขายก็จะเป็นแบบคนแก่แบบคุณยายคุณตานั่งทำอยู่แล้วแบบนี้อ่ะชอบกินมากมากแบบเวลามีใครไปเกาหลีก็จะฝากซื้อน้ำตาลนี้กลับมานะราคาก็จะแบบไม่แพงมากหลัก10บาทอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับชาชอบสื่อมันหวานไปเนาะไม่รู้ไม่เคยกินพี่กินแล้วพี่ก็บอกว่าหวานไปกินตอนไหนไม่เคยกินเลยตอนที่เราไปเกาหลีไงที่มีแบบนี้ชอบกินแล้วหมีให้ทุกคนชิมอ่ะเอาเหรอจำไม่ได้ใช่พี่เราบอกมันหวานไปคือมันคือน้ำตาลล้วนๆทุกคนน้ำตาลบวกเบกกิ้งโซดานะคะก็วันนี้เราจะมาทำกันนะคะยากเพราะว่ามันทำให้แบบเป็นแผ่นแล้วเป็นรูปร่างเป็นเชฟที่ดีมันยากไงคือถ้าทำแบบไม่ดีมันก็จะไหม้น้ำตาลมันจะไหม้ไงโอเคเดี๋ยวก่อนนะคือเราแบบมีแม่พิมพ์เยอะมากนะคะเพราะน้องสาวชาเขาเป็นนักทำคุกกี้นะคะเราก็เลยไม่ต้องซื้ออันใหม่นะคะเป็นรูปวงกลมเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบยากๆอันนี้น่าจะแคะยากอยู่นะเขาแคะเพื่ออะไรทำไมไม่กินไปเฉยทำไมต้องแคะก็จริงๆในเกาหลีอะสมมุติว่าถ้าเราไปซื้อขนมของเขาใช่ไหมเขาก็จะมีรูปนี้อยู่ตรงกลางและถ้าเด็กคนไหนและทำไมเป็นคนที่ไหนคงจริงวะเนี่ยและถ้าเด็กคนไหนแกะออกมาได้เขาก็จะได้ขนมฟรีหรือรางวัลฟรีใช่จากคนขายนะคะนี่ก็ศึกษาข้อมูลศึกษามาดีของใช้ก็ไม่มีอะไรมากมีของใช้ส่วนผสมส่วนผสมไม่มีอะไรมากก็มีน้ำตาลแล้วก็เบกกิ้งโซดาสปอนเซอร์เข้าได้นะคะอันนี้เป็นน้ำตาลสำหรับเบเกอรี่ด้วยนะไม่รู้ทำได้ปะไปลองดูนี่นะคะเราก็มาเลือกกันว่าเราใช้อันไหนอันนี้โดนยิงแน่ๆเพราะแกะยากอย่างที่บอกไดโนเสาร์น่ารักไดโนเสาร์ก็น่าจะแกะยากนี่อะไรอันนี้คือมงกุฎอันนี้เป็นคัพเค้กนะอันนี้ก็หัวใจใหญ่กว่าอันนู้นหอยก็น่าจะแกะยากมากเลยนะอันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์เอ้ยตัวนี้ก็น่ารักทีเร็กซ์เอาตัวนี้ดีกว่ามีหางเมอร์เมดด้วยเอาอันไหนพี่โดเอากี่อัน4อันเนาะพี่เอาหัวใจเหรอเอาง่ายๆดิเนี่ยหัวใจวงกลมสี่เหลี่ยมเลยน่ารักจะเอาใจเสาร์ไม่เข้าอ่ะมันน่ารักไงแค่นี้พอ4อันนะโอเคเชฟพร้อมแล้วทำอะไรก่อนคะไม่รู้อ้าวเปิดเตาไหมแรงก่อนแรงไหมอุ้ยได้ยินเสียงจี่เลยอ่ะอู้ป้วนตายไปเลยขนมเนี้ยเยอะมากคือเขาบอกจะต้องห้ามไฟแรงเกินเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ปะ uh-huh. ใครอยู่บ้านก็ลองทำตามได้นะคะถ้าของเราสำเร็จนะเมนูวันนี้จะสำเร็จไหมคะเชฟไม่รู้เลยแต่มันดูแบบไม่ยากนะ น่าจะสำเร็จนะแต่ก็ดูไม่ง่ายอุ้ยเริ่มจับตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นสีน้ำตาลเลยใช่ปะใช่อุ้ยมันหิมะเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะไหม้ปะเนี่ยเริ่มละลายละพอเดี๋ยวมันจะต้องไหม้เป็นสีน้ำตาลใช่หอมจังกลิ่นเหมือนใส่ใหม่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยสีเป็นแบบนั้นแล้วอ่ะเริ่มแล้วใส่นะใส่ไปแล้วอุ้ยเหมือนเลยอ่ะเฮ้ยถ้าใส่เยอะไปมันจะฟูเกินไปอ่ะใช่พี่ว่านี่เยอะไปปะไม่รู้อายุฟูเต็มกระทะเลยเป็นยังไงคะโอ้ยกลิ่นแบบอุ้ยไม่ไหวแล้วไหม้ปะเนี่ยมีสิทธิ์นะยูไม่รู้อะโอ้โหเหม็นมากเลยตอนนี้จากผมยูเอ้ยใส่เบกกิ้งโซดาเยอะไปร้อยใส่เบกกิ้งโซดาเยอะแบบเหม็นอะใช่ชอบว่าพี่ใส่เบกกิ้งโซดาเยอะไปแล้วก็อาจจะมันร้อนไปยังไงคะอันแรกไม่น่ากินได้นะอันนี้ไม่น่ากินได้น่าจะเป็นมะเร็งทันทีกลิ่นมันเปรี้ยวด้วยไม่กินเบกกิ้งโซดาว่าใช่โอเคกู๊ดบายอันแรกเฟลโอ้ยเหม็นมากใช่เหม็นแบบจะตายเลยสภาพอะไรอ่ะคือตะหลิวเจ๊งไปเลยเหรอไม่ใช่ตะหลิวไม่เจ๊งแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเจ๊งใส่น้ำด้วยกินเป็นซีอิ๊วแล้วเด็กเอาใหม่ค่ะเทคทูนะคะเทคแรกคือพังมากเหม็นมากตอนแรกหน้าตาดีมากตื่นเต้นมากตอนนี้คือล้างกระทะสุดโอเคเดี๋ยวเราจะทำอันที่2นะคะก็รอบนี้เชฟว่าจะทำยังไงคะไม่รู้อ่ะใส่เบกกิ้งโซดาน้อยลงใช่ไหมต้องใส่อ่ะนิดเดียวนิดมากๆอ่ะมาใหม่นะคะอย่างกับเดจาวูเลือกแม่พิมพ์จะสนุกอันแรกจับไม่ได้เริ่มละลายแล้วเริ่มจับตัวแล้วยากจังในติ๊กต็อกดูง่ายมากเลยเนาะเอาแล้วเริ่มละลายแล้วสีได้แล้วหน้าตาดีเลยตอนนี้นิดเดียวฟูเลยฟูทันทีเห็นปะ
เฮ้ยอันนี้ดูไม่แย่โอ้ยหน้าตาดีหอมโอเคใช่ว่าพี่ต้องเทเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้เลยหรอใช่แต่ไม่แน่ใจว่าเราต้องทาอะไรข้างล่างเปล่าแต่บางคนเขาโรยน้ำตาลโรยเดี๋ยวโอ้แป๊บนึงนะเอาโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลใช่ว่ามันอยู่บนกระทะนานไปมันถึงไหม้เออเดี๋ยวมันจะแบบอ้วนเองโอเคอันต่อไปอุ้ยดูดีโดนชนกันนะใช่ว่ามันเล็กกว่าแม่พิมพ์ทุกอันของเราเฮ้ยหน้าตาไม่แย่แต่ว่าสีเข้มมากชอบว่าไหม้นิดนึงเล็กกว่าแม่พิมพ์เราว่าอันนี้ได้อันนึงเอ้ยไม่ได้เลยมันเล็กไปพี่ลองดูที่มีแม่พิมพ์ไหนเล็กบ้างเอ้ยชอบมันเริ่มแข็งแล้วละกดไม่ลึกพอเทค3ห้ามไหม้มีเทค3มั้ยก็มีเรายังไม่ได้ของกินดีๆเลยก็คือพอมันเริ่มละลายคือต้องเอาออกจากเตาอ่ะคือใส่เบกกิ้งโซดาแล้วออกเลยใช่เพราะว่าความร้อนมันทำให้ไหม้ไงยิ่งร้อนขึ้นเพราะเตามันร้อนอ่ะอันนี้อาจจะแบบเป็นกลิ่นไหม้ไหม้เพราะว่าปะนี่นะเดี๋ยวเราจะลองเอาออกนะแต่ว่ามันติดนิดนึงเฮ้ยออกมาได้อยู่ได้อยู่ออกมาได้อยู่เฮ้ยนี่ไงออกมาเป็นชิ้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่แห้งเต็มที่เท่าไหร่อันนี้เราเอาน้ำตาลโรยข้างล่างนะคะเพื่อให้มันไม่ติดฟอยล์ซะทีเดียวตอนนี้พี่โดกำลังล้างกระทะนะคะเพื่อเทค3เฮ้ยดูดีพี่โดมาชิมเร็วเดี๋ยวออกให้หมดก่อนคือชอบว่ามันไหม้แหละสีมันแบบเข้มประมาณแบบเข้มกว่าปกติ3เท่านี่นะหอมแบบชอบมันไหม้ปะขมมากไม่เหรอไม่เกินไปเหมือนคาราเมลที่ไหม้อ่ะอยู่แบบมันแบบขมเนอะขมมากอ่ะเราน่าจะไม่เกินไปจริงขมมากทุกคนอันนี้คือแบบฟู้ดบายนะคะไม่ต้องให้ใครกินใดๆห้ามพังแล้วนะรอบนี้แล้วมันต้องใหญ่นิดนึงด้วยอ่ะรอบ3นะคะคือความยากของมันคือความไหม้อ่ะเนาะใช่ให้มันแบบพอดีเริ่มละลายแล้วนะคะเค้ก3ขอให้รอดเดี๋ยวพอมันละลายปุ๊บเราจะออกจากกระทะเอ้ยออกจากเตาปั๊บเลยนะไม่ว่าจะได้แค่แผ่นเดียวลองทำแผ่นใหญ่ไปเลยโอเคแต่ว่าอันนี้มันยังเป็นก้อนอยู่นะงั้นก็ให้ละลายหมดก่อนฟูไหมฟูอยู่ตื่นเต้นเฮ้ยแต่สีสวยนะสีดูแบบไหม้ๆอ่ะไหม้อ่ะไม่ไหม้ใช่ไหม not ไหม้ไหม้โอเคโอเคเทเลยอู้น่าจะดีวงกลมอยู่ไหนเหมือนรูปฟันเลยอ่ะอันนี้ไม่เป็นวงกลมเลยอ่ะเพราะว่ามันมาจากหลายๆตรงไงมันต้องเป็นแบบจุดเดียวแล้วมันจะกลายเป็นวงกลมโหสีแตกต่างจากอันเก่ามากใช่ให้ดูดิอันเก่าคือเป็นน้ำตาลรสช็อกโกแลตนะคะอันนี้เอ้ยอันนี้ทำไดโนเสาร์ได้ร้อนอ่ะเดี๋ยวต้องวางไว้แป๊บนึงปะถ้าไม่เอามาออกมันติดเดี๋ยวพอมันแห้งมันคงออกเองแหละหรอชื่อท่าว่าชอบปั๊มตอนที่มันเปียกเกินไปอ่ะต้องรออีกนิดนึงตอนนี้เอาไดโนเสาร์ออกไม่ได้นะคะเพราะว่าปั๊มตอนดิ้มไปแล้วก็ตอนนี้ไดโนเสาร์ร้อนมากดูมันออกมาทั้งแผ่นแล้วโอเคดึงออกยังร้อนอยู่เหรออุ้ยเละออกได้ไหมอ่ะเป็นยังไงแข็งครับแล้วรสชาติอ่ะโอเคไม่ออกเลยอ่ะหูแตกเลยนี่ออกมาแล้วทุกคนคือสีสวยมากแล้วมันก็เละมากเพราะถ้ามันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ปะหวานมากแต่มันไม่ขมแล้วนะอันเนี้ยเหมือนคาราเมลแบบคาราเมลกรอบอ่ะเป็นแก้วมันไม่ชอบขนมแบบนี้นะอันนี้เหมือนนี่เลยน้ำตาลปั้นที่แบบคุณลุงจะชอบทำเป็นรูปนู้นรูปนี้อ่ะรสชาติเหมือนมากโอเคไปดูรอบ4นะคะรอบสุดท้ายของเราว่าเราจะรอดไหมนะคะนี่นะคะได้เปลี่ยนกระทะแล้วมีแบบรูไม่ใช่รูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปากนะคะเพื่อให้เทแล้วเป็นวงกลมได้นะคะเปลี่ยน strategy แล้วก็เปลี่ยนกระทะและเปลี่ยนทัพพีด้วยเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้น เป็นห่วงจุ้ยคือเราคิดว่าเราจะแข่งกันเอาออกมาจากแม่พิมพ์ใช่ไหมแต่ว่ายังทำไม่ได้เลยทำไมอ่ะช่วยบอกหน่อยใครดูคลิปนี้แล้วทำเป็นช่วยบอกหน่อยว่าเราพลาดตรงไหนผิดตรงไหนผิดตรงไหนก็ไม่รู้เริ่มละเริ่มรอบที่4ละเปลี่ยน strategy ละไม่ใส่ฟอยล์ละใส่ไปบนนี้ละเริ่มละลายแล้วใกล้เข้ากันแล้วโอ้ยถ้าสีไม่รอดเราก็ไม่ทำแล้วนะเฮ้ยสีสวยมากอันนี้กลิ่นไหม้แล้วกลิ่นไหม้มาให้มันตรงรูสิยูเออลืมมีกระทะมีรูเอ้ยกลมมากกลมมากหนามากนี่ทำได้3อันเลยนะยูทำอันเดียวมีไข่ล้วงไปด้วยอะไรอะ อะไรติดอยู่สีขาวอะนี่ใหญ่มากมันต้องอย่างนี้โอเคถ้ากดหัวใจลงไปตรงนี้นะแต่ไข่เนี่ย รู้แล้วว่าไข่มาจากไหน ป้ามาคิดตั้งนานทำ
ำไมมันมีสีขาวเอ๊ะก็งงว่าทำไมน้ำตาลมันเป็นเส้นพอตดทัพพีตักข้าวละลายเป็นครึ่งอันกินไม่ได้เพราะว่าพลาสติกกินเลยจ้ะคุณแม่แสดงว่าอันนี้คือพลาสติก1พลาสติก2ดูดิเต็มไปหมดเลยอ่ะพังมาก4รอบอ่ะพังหมดเลย3นี่คือใกล้เคียงสุดนะไม่ใช่สิ่งที่จะพังไปกว่านั้นคือกระทะไงตอนนี้ทัพพีหายไป1อันล่าสุดตักข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้แล้วรีวิวผลงานของเราอันนี้คืออันแรกแรกสุดจริงๆคือไหม้กว่านี้แล้วทิ้งไปแล้วทำไม่ได้นะคะอันนี้คือที่ออกมาเป็นชิ้นแต่ขมปี๋ตายไปเลยอันนี้กำลังดีเนาะแต่ว่าแบบทรงไม่ค่อยสวยแล้วช้าๆก็ปั๊มเร็วไปมันก็เลยแบบพังนะอันนี้ที่3คือน้ำตาลผสมพลาสติก ใหญ่มาก สวยมากเลยชิมไม่ได้นะคือสวยแต่กินไม่ได้อ่ะเรียกว่าจูบหล่อจูบหอมรูปไม่หล่อเลยสวยแต่รูปจูบไม่หอม ใช่ป้าว่าทุกคนคือเห็นแบบพลาสติกเป็นเส้นๆๆๆเลยอ่ะอันนี้คือหนักสุดกินก็ไม่ได้แต่อันนี้คือสวยที่สุดแล้วแล้วคิดว่านี่คือเพอร์เฟคที่สุดลบพลาสติกอ่ะมามีมาดูแล้วมาสเตอร์พีซของพวกเราไหนได้กลิ่นให้ดูรอบที่1ก่อนมามีมาด้วยสีหน้าอยากจะกินน่ะรอบที่1คือไม่มามีรอบที่อันนี้รอบที่2อันนี้รอบ3อันนี้รอบแรกคือไม่สนิทมามีต้องลองกินอันนี้อ่ะอันนี้สำเร็จรอบเดียวอันนี้ใกล้เคียงไหมลองชิมไม่เหมือนหวานเหรอแข็งอ้าวเกาหลีมันไม่แข็งต้องกรอบไอ้นี่มันแข็งกัดไม่ขาดเอาใช่แสดงว่าไม่เคยกินไม่มันหนาไปแบบคุกกี้มันหนาไปยูแล้วมันมีขาวๆไอ้นึกว่าไข่อะไรก็งงทำไมมีขาวๆออกมาปรากฏมันคืออะไรรู้ป่ะยูสรุปว่าไอ้ก็คุณอะไรไอ้ก็คุณคนไปทำไมมันมีขาวๆก็ปิดไปด้วยการไม่สำเร็จเฮ้ยตอนแรกนึกว่าทำสำเร็จนะเห็นคนคำง่ายกันหมดเลยอะมันเกือบจะสำเร็จก็คือมันหน้าตาสำเร็จแล้วก็คือก่อนหน้านี้เราใช้ตะหลิวที่มันเอาไว้สำหรับทำอาหารซึ่งโอเคไงซึ่งโอเคมันก็ไม่ได้ลายมันก็อยู่ดีเพราะว่ามันน่าจะทำมาสำหรับการทนความร้อนแต่รู้สึกว่าไอ้อันนี้มันใช้ไม่ค่อยสะดวกรอบหลังเราก็เลยใช้ทัพพีตักข้าวก็เลยไม่โดยที่ไม่รู้ก็ละลายไปหมดเลยถือว่าจบวันนี้ก็ไม่ได้กินได้กินไปหน่อยนึงก็ไม่สำเร็จนะครับมีช่วงไหมคะก็ช่วงครัวเจโอโอเคครัวเจโอโอเคอันนี้คือถือว่าเป็นการเปิด EP 1ของครัวเจโอเฮ้ยแต่ EP อื่นพี่ทำสำเร็จนะคือที่ผ่านมาเนี่ยทำอาหารคาวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผลตอบรับโอเคมีหลายๆเมนูที่ทำแล้วก็อร่อยแต่ว่าอันนี้คือเป็นการลองเข้าครัวทำขนมหวานที่ง่ายโคตรจะง่ายครั้งแรกแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมี EP จะต่อไปคือนอกจากจะไม่อร่อยแล้วบ้านเหม็นเพราะรอบแรกนี่คือแบบว่าน้ำตาลบวกเบกกิ้งโซดาที่ใส่ไปเยอะไม่เปรี้ยวแบบเข้าจมูกอ่ะเพราะเบกกิ้งโซดาที่เขาเอาไว้ใส่นี้ใช่ไหมส้วมส้วมใช่ไหมเวลาที่แบบว่าส้มตันไงอยากดูเมนูอะไรเดี๋ยววันหลังจะทำอาหารแบบอร่อยๆให้กิน